ฮัลโหลทุกคนสวัสดีครับและนี่คือ Happy Nusha Channel นะครับหลายคนสอบถามกับนุชามาเยอะมากพี่นุชาคะพี่นุชาใช้กันแดดอะไรแล้วก็ใช้แล้วชอบสูตรไหนบ้างมาแชร์กันหน่อยนะคะวันนี้นุชาก็จะมาแนะนำกันแดดที่นุชาใช้แล้วชอบก็คือยี่ห้อ Biore หลายๆคนเคยได้ยินใช่มั้ยครับที่กันแดด Biore เนี่ยมันจะมีรุ่นน้ำแตกรุ่นออเทลลี่รุ่นอะไรต่างๆที่มันมีหลายๆสูตรแต่วันนี้เราจะมาแนะนำสูตรที่นุชาใช้แล้วรู้สึกว่าเป็นปลื้มต่อใจแล้วก็ดีต่อผิวมากๆเลยแล้วรู้สึกว่ามันเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบครีมกันแดดที่เหนอะหนะไม่เหนียวอะไรเงี้ยสามารถใช้ได้ก็เป็นกันแดดตัวนี้นะครับพี่นุชาใช้อยู่ Biore มันชื่อว่า Biore Anti Foundation Body Care Serum Refresh by SPF 50+ PA++ เฮ้ยชื่อยาวมากถือว่าเป็นกันแดดที่นุชาใช้แล้วชอบแล้วรู้สึกว่ามันปลื้มต่อใจแล้วรู้สึกว่ามันดีต่อผิวมากๆเลยกันแดดตัวนี้มันมีคุณสมบัติอย่างไรคุณสมบัติในการป้องกันแสงแดดที่มีค่า SPF ตั้ง50+ก็คือประมาณ SPF ตั้งแต่50+ก็คือเกือบ100อ่ะตามกำหนดของอย.ของไทยนะเขาไม่สามารถเขียนกันแดด SPF 100ได้ดังนั้นอ่ะเขาจะต้องเขียน50+แล้วทีเนี้ยมันมีค่า PA++ ที่สามารถป้องกันระดับรังสี UVA UVB ที่แบบมีประสิทธิภาพมากเลยแล้วนุชาก็จะมาแนะนำให้ทุกคนได้ทราบกันว่าตัวนี้มันมีข้อดีอย่างไรข้อดีของตัวนี้คือมันจะมีสารที่จะช่วยบำรุงผิวของเราไปด้วยก็คือสารสกัดจากแตงกวาแล้วมีความเย็นชุดสดชื่นของเมนทอลแล้วมันจะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยเย็นสดชื่นหลังจากที่เราอ่ะทาแล้วรู้สึกว่าเวลาออกแดดมันจะไม่เหนียวเนอะหนะมันดีต่อใจมากๆเลยแล้วก็ดีกับผิวของเรามากๆเลยนะครับเดี๋ยวนุชาจะมาเทสให้ทุกคนดูกันว่าเนื้อครีมมันเป็นยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวก่อนเทสครีมเรามาพูดในเรื่องของคุณสมบัติเนาะเขาบอกว่ามันจะช่วยป้องกันความหมองคล้ำแล้วก็จุดด่างดำสีผิวไม่เสมอๆจากรังสี UVA 1 UVA 2และ UVB แบบ Ultra UV Protection ด้วยค่า PS 50+แล้วก็ PA++ ผิวไม่แห้งเสียช่วยคงความแข็งแรงของผิวและความยืดหยุ่นให้กับผิวชั้นนอกด้วย Anti Pollution เกาะป้องกันผิวจากมลภาวะฝุ่นควันและสิ่งสกปรกสำหรับคนที่ทำงานโรงงานตากแดดเยอะๆหรือว่าเผชิญกับแดดหรือว่าไปทำกิจกรรมข้างนอกนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เหมาะสำหรับทั้งที่นุชาได้พูดไปแล้วก็ผิวสำหรับคนผู้ชายด้วยเพราะว่าเป็นเนื้อเอเซนที่เป็นเนื้อเซรั่มที่ค่อนข้างที่จะบางเบาแล้วรู้สึกว่าเวลาทามันจะไม่เหนียวเนอะหนะเลยนะครับในส่วนที่3ก็คือมันมีความรู้สึกสดชื่นก็คือมันมีส่วนผสมของเมนทอลให้สารบำรุงของสารสกัดจากแตงกวานะครับมันทำให้ลดการแสบร้อนของแสงแดดแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื่นหลังจากที่เราทาไปแล้วและยังมีส่วนผสมของน้ำแร่ญี่ปุ่นนะครับที่จะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยเกิดความสมดุลเกิดความชุ่มชื่นไม่แห้งกร้านแห้งเสียด้วยดังนั้นนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกันแดดที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากแตงกวาทำให้ผิวของเราชุ่มชื่นบำรุงผิวของเราทำให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสสมดุลไปด้วยแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือกันแดดก็คือคุณสมบัติหลักเลยก็คือกันแดดนะครับตัวที่เขาใส่มาคือเป็นตัวที่ช่วยเสริมทำให้ผิวของเราเนี่ยขาวกระจ่างใสไปด้วยนั่นเองขั้นตอนในการใช้นะครับก็คือง่ายมากๆเลยนุชาใช้ครีมบำรุงผิวที่นุชาใช้อยู่ก่อนแล้วก็คือเราสามารถทาครีมบำรุงผิวของเราไป1ชั้นแล้วก็ทาตัวนี้ทับขึ้นไปอีกได้เดี๋ยวนุชาจะมาเทสให้ดูเนื้อผลิตภัณฑ์นะครับว่ามันเป็นเนื้ออะไรยังไงนะครับก็ราคา200ประมาณ290บาทนะสามารถหาซื้อได้ตัวตามบูธวัดสารบิ๊กซีโลตัสอะไรเงี้ยสามารถหาซื้อได้เวลาเราบีบไปนะครับเนื้อมันก็จะเป็นเนื้อเซรั่มสีขาวแล้วก็มีความเหลวมากก็คือแบบเวลาทาไปอ่ะมันจะมีความเย็นของผิวแล้วเวลาทานะครับมันก็จะบางเบาแล้วก็ซึมหายไปในผิวเลยคือไม่ทิ้งคราบขาวหรือว่าคราบแบบที่เวลาเราทาแป้งหรือว่าทาBBอะไรเงี้ยเคยเห็นไหมเวลาเราทาBBแล้วมันจะเกิดคราบขาวหรือว่าอะไรแบบเนี้ยมันก็จะไม่ทำให้เกิดคราบมันคราบขาวแล้วรู้สึกว่าป้องกันผิวได้อย่างสมบูรณ์แบบมากๆเลยเป็นตัวกันแดดที่นุชาต้องพกติดตัวแล้วเวลาไปเที่ยวทะเลหรือว่าอยู่บ้านทางที่อยู่บ้านนุชาก็ต้องทานะเพราะว่าอยากให้ผิวของเราเนี่ยดูกระจ่างใสเพราะว่าแสงจากหน้าต่างข้างนอกอ่ะเดี๋ยวนุชาจะให้ดูหน้าต่างเนาะเนี่ยแสงจากหน้าต่างข้างนอกนะมันมีผลนะคือแสงแดดจากหน้านอกห้องของเราเนี่ยมันส่งผลทำให้เซลล์ผิวของเราเนี่ยมันเสื่อมประสิทธิภาพลงไปด้วยดังนั้นอ่ะเราจะต้องทากันแดดทั้งไม่ออกไปข้างนอกแดดเราก็ต้องทา
เวลาออกไปข้างนอกเราก็จะต้องควรทามากๆเลยสำหรับคนที่ต้องการทำให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสนุชาแนะนำให้เลือกใช้กันแดดที่มีค่า SPF 50ขึ้นไปหรือว่าคนที่แบบงบน้อยอาจจะใช้ SPF 30คือมันจะมีหลายๆยี่ห้อที่ตามท้องตลาดเขาขายตามราคาตามช่วงอายุที่ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้แต่วันนี้นุชาก็จะมาแนะนำตัวเนี้ยให้ทุกคนได้เอาไปลองใช้กันดูเพราะว่ามันคุ้มราคาแล้วก็รู้สึกว่าขนาดมันใหญ่150มิลลิลิตรแล้วก็หาซื้อได้ง่ายมากๆแล้วก็เป็นตัวที่โด่งดังที่เขาขายทั้งในต่างประเทศหลายๆประเทศเพราะว่ามันผลิตมาจากญี่ปุ่นเนาะคือประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคือเป็นประเทศที่มีการยอมรับสูงเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพในการดูแลผิวอะไรเงี้ยเป็นพวกคอสเมติกหรือว่าเครื่องสำอางอะไรเงี้ยเขาก็จะนิยมกันแล้วก็เราก็รู้ดีกันอยู่แล้วว่าผลิตภัณฑ์ของบีโอเรเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพหรือว่าได้มาตรฐานในการผลิตแล้วก็เวลาจะใช้อะเราจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันดีหรือว่าแตกต่างกับยี่ห้ออื่นอย่างไรก็คือไม่ได้มาอวยนะเพราะว่าปกตินุชาก็ใช้ของบานาน่าโบสแต่บานาน่าโบสอ่ะมันก็จะมีข้อที่นุชาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วก็มีข้อที่นุชาชอบข้อที่นุชาชอบของบานาน่าโบสที่สุดก็คือมันจะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยเกิดการไม่คล้ำเสียเลยเพราะว่ามันมีความหนืดของครีมสูงก็คือเวลาเราทาไปมันจะเกาะผิวมากแล้วก็เหนียวมากคือข้อที่ไม่ชอบก็คือความเหนียวแต่บีโอเรอ่ะมันสามารถลดข้อเสียของมันได้แต่ในกรณีที่เราลงเล่นน้ำเนี่ยบีโอเรเนี่ยมันจะไม่กันน้ำไงรุ่นเนี้ยมันก็เลยมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปเอาเป็นว่าสำหรับคนที่จะต้องไปเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเลือกกันแดดที่มันเหมาะกับสภาพผิวของเราด้วยนะแล้วก็กับกิจกรรมของเราด้วยแต่กันแดดตัวเนี้ยสามารถใช้ได้ทุกวันแม้กระทั่งที่เราจะออกไปข้างนอกหรือว่าออกบ้านก็ตามแต่เอาเป็นว่านุชาก็ต้องขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้สำหรับคนที่ใช้แล้วชอบแล้วรู้สึกว่ามันดีต่อใจแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงคนอื่นใช้แล้วมันเป็นยังไงทำให้ผิวของเราเนี่ยขาวขึ้นจริงไหมหรือว่าตามที่เขาพูดมันจริงหรือเปล่าหรือว่าตามที่นุชาใช้อ่ะนุชาบอกมันจริงกับทุกคนไหมทุกคนสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อที่จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เข้ามาดูในภายหลังนะครับวันนี้นุชาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่ท้ายที่สุดนี้นุชาฝากกด subscribe ช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นุชาในการอัปเดตคลิปใหม่ๆแล้วก็ติดตามคลิปใหม่ๆจากนุชาต่อไปนะครับวันนี้ชาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย